สวัสดีครับวันนี้ผมตื่นเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมตั้งใจที่จะจอดรถเป็นช่วงๆเพื่อจะเก็บภาพบรรยากาศของเส้นทางที่ผมขับรถไปทำงานผมจะใช้เวลาเดินทางจากที่บ้านไปที่ทำงานนะครับประมาณ1ชั่วโมงระยะทางที่ผมขับรถคือ65กิโลเมตรไปกลับก็130กิโลเมตรผมขับอย่างนี้ทุกวันนะครับในวันที่ผมทำงานส่วนหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดนะครับของเส้นทางที่ผมขับรถไปทำงานประจำทุกวันนะครับระยะทาง65กิโลเมตร 80% ของระยะทางผมจะผ่านส่วนที่เป็นทุ่งนาโล่งๆแบบนี้และก็ส่วนที่เป็นต้นยางพาราครับที่นาผืนนี้คือที่ที่ผมขับรถผ่านเป็นประจำชาวบ้านเพิ่งจะหว่านเมล็ดข้าวนะครับตอนนี้ต้นกล้ากำลังขึ้นเขียวขจีสวยงามอีกไม่นานหลังจากนี้ทุ่งนาข้าวที่เขียวขจีก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองนะครับหลังจากที่ต้นข้าวออกรวงและพร้อมจะเก็บเกี่ยวระหว่างที่ผมขับรถผ่านก็คิดในใจว่าเราจะได้เห็นทุ่งนาสวยๆแบบนี้อีกนานสักแค่ไหนเพราะว่าโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองต่างก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับพื้นนาแห่งนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมในช่วงเวลาอีกไม่กี่ปีเส้นทางส่วนใหญ่ก็จะผ่านทุ่งนานะครับแล้วก็ผ่านไร่สับปะรดผ่านสวนยางช่วงนี้สวนยางจะสวยเป็นพิเศษนะครับหน้าหนาวช่วงประมาณเดือนต้นเดือนกุมภาพันธ์นะครับคือต้นยางพาราเนี่ยจะเปลี่ยนไปจากสีเขียวนะครับก็กลายเป็นสีแดงแล้วอีกหน่อยก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ร่วงลงพื้นนะครับผมจอดรถลงมาดูใบของต้นยางพารานะครับว่ามันเป็นสีแดงจริงๆอย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเป็นเพียงแค่ใบสีน้ำตาลแล้วก็สะท้อนกับแสงอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมจะไปเดินดูนี่นะครับที่เห็นอยู่นะครับเป็นใบสีแดงจริงๆนะครับไม่ใช่สีน้ำตาลนะฮะเป็นสีแดงคือถ้าสีน้ำตาลต้องเป็นใบนี้นี่สีน้ำตาลนี่คือใบที่เริ่มที่จะเปลี่ยนสีแล้วก็ร่วงสู่พื้นนะครับดูสวยไปอีกแบบนึงครับเหมือนต้นเมเปิลต้นโอ๊กครับที่พอถึงเวลาเขาก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสวยงามถือว่าเป็นเส้นทางการไปทำงานที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าบรรยากาศสองข้างทางคือจะไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยเร่งรีบอะไรมากมายเพราะว่ารถบนถนนก็มีน้อยมากนานๆถึงจะมีรถซาเล้งหรือรถยนต์วิ่งสวนมาสักคันหนึ่งนะครับช่วงนี้ของถนนนะครับเวลาผมขับรถผ่านเป็นช่วงที่ต้นไม้ใหญ่สองข้างทางด้านบนของต้นไม้มีกิ่งและก็ใบมาบรรจบกันเวลาเราขับรถผ่านดูคล้ายๆกับว่าเรากำลังขับรถเข้าไปภายในอุโมงค์ที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ผมคิดว่าเหตุผลส่วนหนึ่งที่พอผมมาทำงานที่จังหวัดระยองแล้ว
ผมไม่อยากกลับไปทำงานที่กรุงเทพอีกเลยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของสภาพการจราจรผมจำไม่ได้แล้วว่าครั้งสุดท้ายที่ผมเข้ากรุงเทพตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ผมไม่ค่อยอยากจะเข้าไปนอกจากเรื่องรถติดแล้วผมอยู่บ้านนอกต่างจังหวัดแบบนี้ไม่ได้รู้สึกว่าผมขาดตกบกพร่องอะไรกรุงเทพมีอะไรที่นี่ก็มีถึงแม้ที่นี่ไม่มีแสงสีตึกสูงระฟ้าไม่มีห้างใหญ่โออาร์หรูหราให้เดินเล่นหรือเดินซื้อของแต่ยุคสมัยนี้เราก็อาจจะทดแทนด้วยการสั่งสินค้าทางอินเทอร์เน็ตจากร้านค้าออนไลน์ที่มีอยู่มากมายซึ่งอาจจะต้องกังวลกับเรื่องการรอคอยสินค้าหรือมีความเสี่ยงอยู่บ้างแต่ถ้าแลกกับการต้องไปเสียเวลาอยู่บนท้องถนนผมขอเอาเวลานั้นมาใช้อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนที่รักดีกว่าพอเข้าใกล้เขตนิคมอุตสาหกรรมนะครับรถก็เริ่มติดเล็กน้อยแต่ก็ถือว่ายังรับได้อยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้ติดถึงขนาดหยุดนิ่งเพียงแต่มีรถเยอะเท่านั้นเองแล้วก็เราขับเร็วไม่ได้นะครับผมจะช้าเวลา8นาฬิกาได้เวลาเข้าทำงานพอดีแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับที่เป็นเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังวันนี้ผมเจอคุณโต้งโดยบังเอิญโต้งสวัสดีครับคุณโต้งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้โดรนถ่ายภาพนะครับก็เลยขอให้ช่วยถ่ายเส้นทางที่ผมขับไปทำงานทุกวันนะครับนี่ครับเบื้องหลังการทำงานครับวันนี้จะไปทำงานสายหน่อยนะครับเอาพี่ไปช้าๆก็ได้เดี๋ยวผมไปขับไปเรื่อยๆแล้วไปดักหน้าตรงนู้นแล้ววนรอบโอเคโอเคครับผมต้นไม้ที่อยู่ข้างทางเส้นทางที่ผมเดินทางมาทำงานมีอยู่2ต้นนิด